เนตเป็นยังไงครับมันเล่าให้ฟังที่ว่าลูกนั่งบนคารถครับโอเคครับพอดีเมื่อวานตอนสัก6โมงผมไปรับโรงเรียนไปลูกที่โรงเรียนนะครับพอดีแกก็หลังเลิกเรียนแกก็จะเล่นกีฬากับเพื่อนทุกเย็นนะครับแต่พอวันนั้นไปรับแกก็บอกว่ารู้สึกแกเหนื่อยนะครับก็คือหายใจไม่ค่อยสะดวกก็เลยขอเปิดประตูคือหลังคารถแกก็เอามือมาเปิดนะครับแล้วจังหวะนั้นแกก็ยืนนะครับก็โผล่เฉพาะด้านหัวนะครับก็คือพ้นไหล่แกนะครับแล้วทีนี้จังหวะนะครับบางคนก็จะเข้าใจว่าโอเคผมขับเร็วจริงๆผมขับไม่เกิน50นะครับเพราะว่าจากที่ออกจากถนนใหญ่ไปสี่แยกไฟแดงถ้าจับนั้นไม่ถึง1กิโลนะครับแล้วทีนี้ก็คือว่าโอเคไปถึงเกือบจะถึงสี่แยกนะครับจังหวะนั้นก็คือแกเหยียบตรงเบาะคนขับกับด้านข้างก็คือแกก็ขึ้นไปนั่งข้างบนนะครับแต่เท้าแกก็จะเหยียบตรงเบาะคนขับอยู่นะครับซึ่งตอนนั้นรถติดไฟแดงรอไฟแดงอยู่นะครับแต่พอไฟเขียวขึ้นปุ๊บเขาบอกว่าลูกระวังนะรถจะเลี้ยวนะจับไม่แน่นะก็โอเคออกไฟแดงแล้วตกไฟเลี้ยวแล้วก็ค่อยเลี้ยวขวานะครับออกจากไฟแดงไปไม่ถึง300เมตรก็นะครับเข้าโครงการในหมู่บ้านนะครับแต่ส่วนหนึ่งโอเคผมยอมรับว่ามันเป็นภาพพจน์ที่ไม่ดีแล้วก็ยอมรับว่ามันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะจุดคืออันตรายครับมันเป็นอันตรายสำหรับเด็กแต่ในส่วนหนึ่งก็คือว่าโอเคผมต้องขอโทษนะครับเพราะว่าไม่คิดไม่เยอะแล้วก็คิดน้อยเกินไปนะครับแต่ก็โอเคถือว่าเป็นบทเรียนนะครับเป็นบทเรียนที่ว่าต่อไปเราไม่ต้องทำแบบนี้อีกนะครับซึ่งมันอันตรายกับลูกๆนะครับต้องขอโทษกับสังคมนะครับที่ทำแล้วเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้กับเด็กๆนะครับพี่ระหว่างนี้ก่อนพี่ไปสุดตัวก็ได้จะไปเจอที่อัยการก่อนต้องไปศาลนัดที่พรุ่งนี้8โมงเช้าที่นี่ครับแล้วก็บัตรพิมพ์มือวันนี้เจ้าที่ผมมีอยู่พรุ่งนี้เช้ามาพิมพ์มือก็ไปได้เลยขับรถไปนิดนึงความปลอดภัยของผู้โดยสารเนาะอันนี้มันเป็นต้องขึ้นมันต้องขึ้นศาลอีกอันก็คือไม่จัดให้คนที่นั่งโดยสารนะใครรถไฟอันนี้ผมต้องปรับพี่นะก็ปรับได้อันนี้ปรับพี่500นะเนาะแต่อันนั้นก็ไปปรับศาลแต่ที่หลังดูมันจะสะดุดมันจะสะดุดที่หลังดูมันจะสะดุดมันจะสะดุดที่บอกที่ไหนพวกนี้ก็เป็นการปรับขับรถโดยไม่คำนึงความปลอดภัยของผู้โดยสารเนาะอันนี้มันเป็นต้องขึ้นมันต้องขึ้นศาลอีกอันก็คือไม่จัดให้คนที่นั่งโดยสารนะใครรถไฟอันนี้ผมต้องปรับพี่นะก็ปรับได้อันนี้ผมปรับพี่500นะเนาะแต่อันนั้นก็ไปปรับศาลแต่นัดที่พรุ่งนี้8โมงเช้าที่นี่ครับแล้วก็บัตรพิมพ์มือวันนี้เจ้าที่ผมมีอยู่พรุ่งนี้เช้ามาพิมพ์มือก็ไปได้เลยพี่ระหว่างนี้ก่อนที่จะไปส่วนตัวก็ได้จะไปเจอที่อัยการก่อนครับถึงจะไปศาลพี่เชิญเข้ามาดูหน่อยครับเกี่ยวกับโหมากครับถ้าเป็นยังไงจะได้บอกว่าพี่ไม่ใช่เป็นคนครับดีกว่าแต่ปัจจัยเพราะมันเจ้าอายสำคัญในที่มันก็คือออกชื่อน้องเนาะครับเอาความเสียหายเพราะว่ามันก็ไอ้เรื่องที่ทำของมู้ก็มาที่แล้วมันก็รับผิดชอบในส่วนในที่ทำเป็นยังพี่มันนี่อยู่ได้ครับจ้าเข้าใจก็อยากจะฝากเตือนถึงว่าสมควรก็ใช่อ่ะมันเหมาะสมควรแต่ที่จริงแต่ถ้าเป็นเฮาเองเฮาครับเฮาบอกทุกอยู่แล้วเดี๋ยวประมาณเนี้ยก่อนอันนี้ก็คือก็บ่ฮู้ว่าจะออกโซเชียลใดกับผู้ข่าวเดี๋ยว